ช่วงนี้กูเห็นเด็กกูเข้าออกที่นี่เป็นว่าเล่นถ้าจะมีแมงดาหน้าใหม่โผล่ขึ้นมากูไม่ได้มีปัญหาหรอกถ้าพวกมันรู้จักเล่นแบบแฟร์เกมไม่ใช่ฉกเด็กของคนอื่นไปแล้วทำไมพวกเขาต้องรับงานจากมึงคนเดียวด้วยทุกวงการมันมีกฎระเบียบมาข้ามหน้าข้ามตาแอบขโมยเด็กของคนอื่นไปกินลับหลังแบบเนี้ยทุเลศแล้วถ้ามึงโกรธกูอ่ะมึงไปทำร้ายแค่ทำไมกะหรี่ในเราคุณเนี่ยก็ต้องโดนทำโทษดิวะเขาไม่ได้เรียกว่าทำโทษเว้ยเขาเรียกว่าพยายามฆ่ากูมาคุยกับมึงดีๆไม่ได้จะมาหาเรื่องกูจะมาคุยกับมึงเรื่องแอปกูสนใจทักครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะต้องใช้เงินลงทุนไม่น้อยเลยอะเด็กมึงจะว่ายังไงถ้ากูจะลงทุนในแอปทักครับในฐานะหุ้นส่วนและแอปการที่มึงเอาเด็กกูไปใช้จู่ๆมึงมาไม้ไหนของมึงเนี่ยไม่ใช่ว่ากูไม่อยากกระทืบมึงแล้วนะแต่กูแค่คิดว่าทำไปแม่งก็ไม่ได้อะไรมึงเองก็น่าจะรู้ดีว่าดีลนี้เราได้กันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกูมึงหรืออีแคทกูขอคิดดูก่อนม่นไปไหนเนี่ยไม่เห็นมาพ่อรีสักท่านเลยไปห้องน้ำหรือเปล่านี่เธอฉันว่าเราน่าจะบอกม่นไปนะเรื่องใหญ่แบบเนี้ยผงพางออกไปไม่ดีแน่คุยอะไรอยู่ล่ะครับไม่มีอะไรจ้ะขอโทษนะครับพอดีเหมือนแอร์ในห้องไม่ค่อยเย็นแล้วครับรบกวนช่วยมาดูได้ไหมครับได้ครับเราเพิ่งจะล้างแอร์เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ลุงเองนี่พ่อหนุ่มครับผมมึงจะสอนให้นะตอนนอนเนี่ยเขาให้เปิดแอร์ได้ไม่เกินยี่สิบใช่ลุงลุงมาครับลุงกูไปทำอะไรให้มึงวะโทษฐานที่มีหลานชอบพะหกอย่างน้องไงกูไปโกหกตอนไหนอย่ามาเฉยน้องไม่รู้ใช่ไหมว่าศพพีรพัฒน์อยู่ไหนอ่ะฮะตามมานี่เลยตามมานี่เลยนั่งชิดชิดเสร็จแล้วมึงก็บอกมาไม่งั้นกูจะฆ่าพวกมันทั้ง3คนจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าศพอยู่ไหนอ่ะแต่มันต้องอยู่ในโรงแรมนี่แหละผมสัญญาว่าภายในพรุ่งนี้ผมจะหาให้เจอมึงมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวถ้าภายหนึ่งชั่วโมงมึงตอบกูไม่ได้ลุงมึงป้ามึงเพื่อนมึงจะเป็นศพเธอคิดว่าถ้ามันเจอศพพีรพัฒน์แล้วมันจะเก็บเราไว้เหรอแต่ที่แน่ๆมันไม่เก็บไอ้โมดไว้แน่เธอเองก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าเมียพีรพัฒน์มันมีอิทธิพลขนาดไหนศพพีรพัฒน์เราซ่อนไว้ในถังน้ำแข็งในห้องเก็บของแล้วไม่ใช่เหรอวะแคทก็เป็นพยานได้แล้วกูไปพลาดตอนไหนวะโหเว้ยแคทเหรอไม่ใช่ดิวะหรือว่าไอ้ซันวะเค
ชี่ยคิดไม่ออกเลยเว้ยเฉลยมาเลยได้ป่าวะไอ้พีรพัฒน์มึงไม่คิดจะออกมาบอกกูหน่อยเหรอว่ามึงอยู่ที่ไหนมึงอยากเป็นศพไม่มีญาติเหรอวะแล้วถ้าเกิดมีจริงล่ะเชี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราจะมีศัตรูคนเดียวกันใช่พี่อีลีทคนพวกเนี้ยแม่งชอบเอาเปรียบคนอื่นแล้วเขาอยากได้ตัวพี่ไปทำไมตอนกูมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่คิดจะเป็นห่วงอะไรเลยเขากลัวความชั่วของตัวเองจะถูกเปิดเผยไงนี่น้องถ้าน้องหาศพพี่เจอได้เนี่ยพี่จะขอบคุณเองมากเลยผมพยายามหาแล้วพี่แต่ผมหาไม่เจออ่ะแล้วไม่ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูอ่ะดูแล้วพี่แต่ว่าช่วงขนศพมันหายไปอ่ะสงสัยมีคนลบแต่มันน่าจะมีช่วงก่อนกับช่วงหลังที่จะขนศพอยู่ไม่ใช่หรอเออว่าCheers. แม่เราชอบขาดสติตอนเวลาโมโหแม่เราเคยบีบคอเราแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าไม่น่าเกิดมาเลยมึงคิดว่าถ้าโมดไม่รอดแล้วมึงจะรอดหรอกูไม่เคยอยากได้ความช่วยเหลือจากมึงอาทิตย์ถ้ามีใครรังแกแกบอกเรานะเราจะอยู่เป็นเพื่อนแกเองแล้วมีใครรังแกแค่ละก็บอกแล้วนะเราจะอยู่เป็นเพื่อนแกเองแต่ถ้ามึงอยากช่วยกูมากก็ออกไปจากชีวิตกูสักทีThank you.
จูนครับตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกำมือแล้วนะครับถ้าพวกแกตายปัญหาฉันก็จบคนอย่างพวกแกเนี่ยมันมีคำเรียกอยู่รู้ป่ะพวกไม่เจียมกระลาหัวไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ชนะใครเป็นไอ้พวกขี้แพ้ลุงรวยปะล่ะถ้าจะรวยอ่ะมึงก็ต้องช่วยกูเราไม่เคยได้เดิมพันสูงเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะถ้าพลาดก็ตายลูกเดียวชีวิตมันนำพาไปพบเจอกับสิ่งที่เดายังไงก็ไม่ออกจะซื่อสัตย์กับตัวเองที่สุดเพราะว่าเรานั่นแหละที่สำคัญที่สุดในทุกช่วงเวลาไม่ว่าทุกข์หรือสุขจะเป็นเรานั่นแหละที่สำคัญที่สุดนับใจหลังวันที่จะได้ไปทำตามเสียงของหัวใจ